สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเห็นการบ้านการเมืองเรามันแปลกๆไหมคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีมีอภิมหาอัครมหารัฐมนตรีคอยกำกับอยู่ด้วยจริงๆผมมันก็เป็นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าพูดโดยตรงเนี่ยมันเป็นมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินที่ทักษิณเขาวิจารณ์บอกว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญประมาณนี้ใช่แต่เพียงแต่ว่าโอเคสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พูดโดยตรงฮะถ้าในเชิงรัฐศาสตร์เรียกว่าเป็น deep politics นะครับ deep politics ก็คือมันมีคนบางคนที่มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลอะไรอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้แสดงตัวชัดเจนไงใช่ไหมครับเขาก็จะอยู่แบบหลังม่านเป็นอะไรว่ากันไปคือเขาได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมอ่ะเขาก็เลยยังเป็นที่เคารพของนักการเมืองแล้วก็คนบางคนอยู่ผมใช้คำนี้แล้วกันจริงๆมันมีมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้มันชัดเจนคือพูดเข้าประเด็นเลยก็ได้ครับอย่างกรณีอย่างกรณีก่อนจะมาถึงธรรมนัสเนี่ยฮะอย่างทักษิณเนี่ยก็ชัดเจนนะแบบครอบครองครอบงำเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเขาก็อ้างว่าเขาเป็นพ่อนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าครอบครองเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคตส่วนธรรมนัสเนี่ยซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคก็มีคนพยายามจะบอกว่าเขายังเป็นรัฐมนตรีรักษาการแต่มันไม่ใช่แล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีรักษาการแล้วครับมาเป็นรัฐมนตรีหยุดไปแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีชุดใหม่นั้นรัฐมนตรีเนี่ยพูดง่ายๆคือมีการประกาศแล้วแล้ววันที่เขาไปตรวจเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาถวายสัตย์แล้วนะถวายสัตย์ยังไม่ได้แถลงนโยบายถวายสัตย์วันศุกร์แต่ยังไม่แถลงนโยบายใช่คือจริงๆอ่ะถือว่าธรรมนัสเนี่ยหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่วันที่4เพราะว่าเพราะว่าวันที่เขาพูดง่ายคือถวายสัตย์เนี่ยก็คือจบแล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าจะเริ่มทำงานเนี่ยเริ่มทำงานต่อเมื่อแถลงนโยบายได้เท่านั้นใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือผมเข้าใจไงว่าธรรมนัสก็ยังเข้าใจเอาเองว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับหรือถ้าคิดอีกมุมนึงก็คือก็ที่รัฐมนตรีที่ตั้งมาเนี่ยฉันตั้งมาทั้งนั้นเลยก็เลยลืมตัวผมว่าเขาลืมตัวแล้วก็ลืมนึกไปนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนจับจ้องอยู่ครับซึ่งจริงๆถ้าเขาระวังตัวสักหน่อยนะครับเขาไปเนี่ยโอเคก็ปล่อยให้นรมนปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยอ่ะก็เดินนำหน้าไปแล้วเขาก็ไปอยู่ข้างหลังเลยประมาณนี้ผมว่าภาพมันจะดูซอฟลงจะดูซอฟลงภาพจะดูโอเคนะครับแต่ว่าพอดีเนื่องจากว่าเขาอยู่ในตำแหน่งมาตลอดแล้วก็ทุกคนก็รู้ดีว่าเขาก็เป็นคนตั้งนรมนขึ้นมาพูดคำนี้เข้าใจได้เข้าใจได้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องเขานะน้องเขาด้วยครับแล้วก็สิริรัตยากรพอดีพ่อลูกคู่เนี่ยผมจะจำชื่อสลับกันอิทธิอิทธิใช่ครับใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นแล้วที่มันเด่นมากกว่านั้นก็คือการไปนั่งหัวโต๊ะแล้วข้าราชการกระทรวงเกษตรก็ดันมารายงานกับเขาเนี่ยผมว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะว่าสสไม่มีสิทธิ์สสไม่เคยพูดในตรงนะครับสสไม่มีสิทธิ์สั่งการพวกข้าราชการอันนี้ผมหมายถึงว่าโดยกฎหมายโดยกฎหมายสสไทยอ่ะอีสสไทยอ่ะโดยเฉพาะสสเก่าๆกังๆอ่ะพวกนี้มันมีอิทธิพลเหนือข้าราชการมาหลายยุคหลายสมัยเลยครับครับครับแต่เข้าใจได้นะเพราะว่าเอาเป็นว่าเราก็รู้อะว่าใครบ้างที่เคยนั่งกระทรวงไหนเขาก็ต้องวางนู่นวางนี่อะไรไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะสั่งการอะไรเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องออกมาสั่งแบบโฉกฉ่างอะไรขนาดนี้แต่นี่ถึงขนาดนั่งหัวโต๊ะมีรัฐมนตรีว่าการนั่งข้างๆแล้วก็ช่วยว่าการนั่งข้างอีกมันคืออะไรอันนี้คือมันผิดอันนี้โดยหลักเกณฑ์โดยวิธีโดยสิ่งที่มันปรากฏคือมันผิดคือมันผิดจากธรรมเนียมแล้วก็มันผิดจากหลักปฏิบัติครับแต่ผมมองว่าเขาลืมคิดไปเขาอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าก็ฉันก็ยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็การประกาศคณะรัฐมนตรีมันประกาศมาแล้วเมื่อมันประกาศมาแล้วเนี่ยงั้นผมถามใหม่บอกว่าถ้าธรรมนัสยังนึกว่าตัวเองยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการคุณสั่งการได้ไหมล่ะตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วไงสั่งได้ยังไงคุณไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นคุณไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้เข้าพูดง่ายคือยังไม่ได้แถลงนโยบายแถลงไม่แถลงอันนั้นมันคือการทำงานแต่ก็เหมือนกับการสิ้นสุดเมื่อสสเอาง่ายๆเมื่อสสหมดสภาพไปเพราะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยครับสสเก่าเนี่ยมันก็ต้องหลุดไปทันทีใช่มั้ยฮะมันก็ต้องหลุดไปทันทีอยู่แล้วครับฮะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปเพราะถ้ากระทำผิดชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบถึงแพทองธารด้วยหรือเปล่า
ก็ถ้าพูดโดยตรงตอนเนี้ยมันก็จะมีคนไปร้องอ่ะมันมีคนไปร้องอีกเยอะนะฮะเยอะเลยมันมีคนไปร้องเยอะเพราะว่าสิ่งที่ร้องเนี่ยมันมาจากดีเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นเองนี่ผมพูดโดยตรงนะคือผมก็เข้าใจแพทองทานก็บอกอู้อย่ามาร้องเค้าเยอะเลยตอนเนี้ยผมบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าอยากไม่อยากให้ใครร้องอ่ะอย่าทำผิดเท่านั้นเองฮะแต่ถ้าเขาทำผิดไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ร้องอ่ะผมว่าเขามีสิทธิ์ร้องแต่ส่วนจะไปบอกว่าร้องแล้วได้คนละแสนสองแสนเนี่ยผมก็ถามว่าเชื่อไหมบางคนพอจะเชื่อแต่บางคนที่ผมรู้จักนะเขาก็ร้องมาตลอดนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาร้องแล้วเขาได้อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ร้องอ่ะก็ร้องแต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างมันจะมีคนบอกว่าร้องแล้วถ้าเรื่องไปถึงขั้นนี้จะได้เท่านี้บาทถ้าไปขั้นนี้จะได้เท่านี้บาทผมบอกว่าอันนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันแต่ที่2คือถ้ามันมีคือมันมีเรื่องให้เขาร้องอ่ะเขาก็ร้องได้แล้วผมก็ต้องยืนยันนะครับเรื่องเหล่านี้นักข่าวอ่ะมันไม่ไปร้องเองหรอกเพราะอะไรไหมครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยมีคนชอบมาบอกว่านักข่าวเนี่ยก็ชอบเชียร์ให้นักร้องไปร้องผมบอกอ้าวก็มันเป็นข่าวอ่ะแล้วจะให้ผมไปร้องเองคือผมเป็นคนทำข่าวผมถามว่านักข่าวมีสิทธิ์ร้องไหมจริงๆนักข่าวมีสิทธิ์ร้องนะแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราไงคือหน้าที่เราคือเป็นผู้นำเสนอข้อความใช่คือยกเว้นว่าเราเห็นอะไรมันผิดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีใครทำอ่ะเราก็อาจจะไปร้องก็ได้หรือถ้าไม่ร้องเนี่ยเราก็จะมีพูดง่ายคือมีหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะไม่ใช่หน้าที่ร้องอ่ะครับผมครับแต่ในเมื่อเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยทางฝั่งเพื่อไทยก็ต้องเปิดใจกว้างหน่อยหรือเปล่าว่าเขาทำได้ตามกฎหมายเขาไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมฮะคุณก็แก้ไปดิใช่ใช่นี่ผมเห็นด้วยคือผมต้องได้ย้ำกันว่าถ้าไม่อยากให้เขาร้องอ่ะก็อย่ามีจุดอ่อนอย่าทำผิดเองท่านเองนะคือถ้าเขาไปร้องในขณะที่คุณไม่มีจุดอ่อนเนี่ยโอเคคนพูดง่ายคือเราก็จะเห็นบางคนก็ร้องอะไรสะเปะสะปะคนก็ไม่นับถือใช่ไหมครับใช่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 จากอย่างกรณีธรรมนัสเนี่ยถ้าจะบอกว่าผมต้องไปเพราะว่าผมไปดูน้ำมาจากแม่น้ำยมมาจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาต้องไปช่วยบริหารจัดการตรงนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้เนี่ยคือเขามีสิทธิ์ไปนะอันนี้ผมพูดตรงโอเคถ้าสมมติเขาเป็นสสเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไปแต่ถามว่าเขาเป็นสสที่ไหนอันนี้ผมต้องถามก่อนว่าเขาเป็นสสภาคเหนือพะเยาโอเคเขาก็มีสิทธิ์คือสสเนี่ยถ้าจะพูดโดยตรงอ่ะมันก็เป็นสสของคนทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไปดูที่ไหนก็ได้มันก็แต่ปกติสสมันก็จะดูบ้านมันเป็นหลักอ่ะผมพูดโดยตรงอันนี้ผมพูดชัดๆเลยนะมันก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับบ้านอื่นละจะไม่เห็นสสเหนือไปยุ่งภาคใต้ไม่เห็นสสใต้ไปยุ่งภาคเหนือ